อเมริกันช็อตแฮร์ครับอ้วนมากโอ้โหสวัสดีครับพี่ครับครับพี่ดูสโลปกรณ์นะครับจาก Lexus Catalyst โอ้นี่ดูเหมือนเสือนะผมดูแล้วเหมือนเสือไหมคล้ายๆครับจุดเด่นของอเมริกันช็อตแฮร์คือของอเมริกันช็อตแฮร์นี่จะมีอยู่หลายจุดนะครับที่เมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยทราบนะครับคือจะเป็นเรื่องของโครงหน้านะครับโครงหน้าจะต้องเป็นวงรีนะครับโดยที่แบ่งเป็นแนวตั้งนี่จะเป็น2ส่วนแนวนอนจะเป็น3ส่วนนะครับโดยที่ปากจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจะมีเหมือนกับไอเขาเรียกเหมือนไลเนอร์อยู่รอบจมูกนะครับแล้วก็มีไอไลเนอร์อยู่รอบดวงตาขอบตาบนจะค่อนข้างเหมือนอัลมอนด์และขอบตาล่างจะโค้งนะครับโดยที่จะมีจุดเด่นต่อมาเขาเรียกทาร์เก็ตมาร์กนะครับทาร์เก็ตมาร์กคือลายที่เป็นวงเต็มๆนะครับแล้วก็เรื่องของบัตเตอร์ไฟที่จะดูได้สังเกตได้เหมือนกับลายผีเสื้ออยู่ที่หัวไหล่ซึ่งจะเป็นความยากในการปรีดนะครับแล้วก็จะเป็นพวกลิงรอบขารอบหางรอบคอโดยที่เท้าต้องดำโอ้นี่แสดงว่านี่ต้องเหรอว่าตัวนี้คือสมบูรณ์แบบตัวนี้คือสมบูรณ์แบบที่สุดนะผมว่าในเวลานี้เหรอครับนี่ประกวดมาด้วยนะตัวนี้ประกวดมาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ทั้งหมด17ไฟนอลนะครับโดยที่เก็บ14ไฟนอลจากประเทศญี่ปุ่นและอีก4ไฟนอลที่เมืองไทยที่เดอะมอลล์บางกะปิของงานชนะแคชโชว์ที่ผ่านมาครับปัจจุบันเป็นแกรนด์แชมเปี้ยนแล้วน้องตัวนี้ชื่อ Royal Rose FB Style Laughter of Luxus นะครับเมื่อกี้บอกนี้แกรนด์แชมเปี้ยนราคาครับตัวนี้ผมนำเข้าจากญี่ปุ่นอยู่ที่ 135,000 บาทนะครับ 135,000 บาทอะไรครับขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่คืออเมริกันช็อตแฮร์ครับไปที่